อัญโยเซโอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องอมก็เคป๊อปนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster กันเพราะว่าตอนนี้คลิปใหม่นะครับที่แฟนๆรอกันมากๆเลยกับรายการ It's Life นั่นเองได้ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนพรีวิวคลิปชั่วโมงแรกหรือว่าตอนแรกที่เปิดตัวเนี่ยคนรอดูไลฟ์กันเพียบเลยหลังจากนั้นในตอนนี้ยอดวิวก็กระฉูดมากๆคนแห่ไปดูเบมอนคนแห่ไปฟังการร้องสดของ Baby Monster กันเพียบเด็กอสูรเนี่ยเขาสร้างเรื่องเลยนะครับ It's Lifeแน่อยู่แล้วว่าเป็นการร้องเพลงสดๆกับวงแบนด์ซึ่งชีสนั้นในเวอร์ชั่นของแบนด์ไลฟ์นะครับทำออกมาได้ดีมากเหมาะสุดๆอยากเห็นเลยว่าถ้าหากขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนแถม Baby Monster เนี่ยเขาไฮป์คนดูได้เก่งเลยนะครับเหมือนกับว่านี่นะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเบมอนเลยเปิดมาด้วยโรรานะครับก็ดีงามแรปไลน์ก็ทำได้เก๋สุดๆ DNA ของ YG เนี่ยชัดเจนไฮโน้ตไอออนก็ปังมากแข็งแรงเรนจ์เสียงเนี่ยกว้างสมกับที่ป่าหยางเขาเคลมไว้แถมยังไฮป์คนดูเก่งด้วยนะครับภาริตาเองเนี่ยก็ไฮป์ต่อในช่วงท่อนสุดท้ายในสตูเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนโยกตามแน่นอนนะครับเพราะว่ามูดเนี่ยมันดีมากแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยแต่น่าเสียดายที่เพลงค่อนข้างสั้นไปหน่อยกำลังจะม่วนอ้าวจบซะแล้วส่องคอมเมนต์กันนิดหน่อยๆดีกว่านะครับแฟนคลับเนี่ยมาพูดอะไรถึง Baby Monster กับ Cheech Band Version ใน It's Life กันบ้างอย่างคอมเมนต์นี้นะครับได้พูดว่าว้าวอาสาเป็นคนญี่ปุ่นแต่รับของเธอนั้นสุดยอดและยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากจะชมทุกคนเขียนคงไม่หมดเป็นแค่คอนเสิร์ตของอัศูนย์เท่านั้นอีกคอมเมนต์ยังได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ Big Bang ที่ชนะเห็นวงที่มีบาลานซ์ที่แข็งแกร่งมากทั้งแรปเปอร์ทั้งโวคอลทั้งบาลานซ์นั้นสมบูรณ์แบบและเมื่ออายอนแรปพลังของเธอก็ระเบิดออกมามันบ้าเกินไปแล้วและก็มีนะครับที่บอกว่าเมื่อคุณเห็นผู้คนพูดคุยกันและยกย่องถึง Baby Monster ไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ของพวกเธอแต่ยังรวมถึงความสามารถของพวกเธอทุกคนด้วยคุณจะเห็นว่าพวกเขานั้นน่าทึ่งขนาดไหนอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับเมนนี้เนี่ยได้ยอดกดไลค์ไปถึง 1.3 พันกันเลยเขาบอกว่าทักษะเหล่านี้ทำให้พวกเขานั้นดูแตกต่างไปจากไอดอลในยุคนี้อย่างแท้จริงนะครับและก็มีคอมเมนต์อีกมากมายหลากหลายคอมเมนต์เลยชื่นชมเรื่องเสียงชื่นชมเรื่องการร้องชื่นชมเรื่องการแรปและก็มีที่บอกว่าเบมอนเนี่ยสวยมากวิชวลยกวงชุดวันนี้สวยมากเลยอยากเห็นขึ้นไลฟ์มีขอเพลงไลได้ในเวอร์ชั่นของแบนด์ไลฟ์แบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากฟังเหมือนกันว่าถ้าหากไลท์แดดเนี่ยมาเต้นมาเล่นแบบนี้มันจะปังขนาดไหนรอดูดีกว่านะครับว่า It's Life เนี่ยจะพา Baby Monster มาเจอกับทุกคนในเพลงอื่นๆอีกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมเม้นต์มาคุยกันและกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอัญยอง